สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์ผมในแคสเกมไฟในแอดจอลลี่นะเอฟผมนะเกมนี้เป็นอีกแฟนเกมหนึ่งที่หลายท่านในกล่องคอมเมนต์พยายามอยากให้ผมเล่นเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่บอกว่าให้ผมเล่นภาค3ซึ่งทุกท่านก็จะรู้นิสัยผมอยู่แล้วว่าถ้าเกิดผมจะเล่นภาคไหนผมก็ต้องเริ่มจากภาคแรกก่อนใช่ไหมก็เลยจะมาเริ่มเล่นจอลลี่ตั้งแต่ภาคแรกผมนะผมดูแล้วท่าทางมันจะเป็นตัวละครที่คนสร้างคิดขึ้นมาใหม่ไม่เอาตามแบบ Final Fantasy ผมโอเคนะผมชอบอะไรที่คิดเองมีความสร้างสรรค์ดูตัวละครเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้จักแต่เดี๋ยวเรามารู้จักกันโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยอะ Final at Jolly เป็นยังไงวะเนี่ยตัวมันเท่เลยคล้ายๆกับเด็กเยลทรงหัวโมฮอคอย่างเท่มาจำไว้เสมอว่าต้องเช็คหน้าต่างข้างหน้าคุณโอ้โหนี่ห้องใหม่จริงอะคือระบบมันคงจะต่างจากที่ผมเคยเล่นมาโหแล้วห้องมันหมุนได้กี่องศาเนี่ยเคเฮ้ยชอบอะมีการใส่ซับไตเติ้ลไว้ด้วยจะได้ดูแล้วก็แปลถูกกดนี่คืออะไรอะกล้องใช่ไหมถ้าไปทางนี้แล้วกดนี่คืออะไรฮะ whatกดค้างเพื่อชาร์จอ่ะอ๋อชาร์จให้เต็มมันจะมีพลังงานตึกแล้วก็พลังงานเจเนเรเตอร์วอทแต่กดค้างไว้ก็จะเต็ม2อันใช่ไหมคืออะไรวะเคกดจมูกได้ป่ะไม่ได้โอเคกล้องหูมันเปลี่ยนชั้นได้เหรอเปลี่ยนชั้นนี่คือชั้นอะไรชั้น1นี่คือชั้น2หูแล้วกล้องไม่มีชั้น1ชั้น2และนี่คืออะไรช่องแอร์อ๋อช่องแอร์นี่คือเวลากดแล้วต้องปิดช่องแอร์ด้วยการกดซีลแน่เลยโอเคผมพอจะเข้าใจทีเล่นเฮ้แม่งเยอะแยะว่ะดูโทษที่ผมดูแต่มันน่าสนใจไงแต่ว่าหูท็อกเกิลเอลิเวเตอร์ฟอร์คืออะไรวะกดลิฟต์เหรอห้องเราอยู่ที่ไหนห้องเราอยู่ที่ไหนห้องเราอยู่ที่ไหนเชงฟลอร์อันนี้ก็ห้องเราอยู่ตรงนี้แคม13โอเคถ้าเกิดมีศัตรูเข้ามาแคม12มันก็จะสามารถมาที่ห้องแคม13เราแล้วก็มาถึงห้องเราได้ใช่ไหมโอ้ยงงว่ะแม่งโคตรเยอะสามารถควบคุมลิฟต์ได้ถ้าเกิดมีแอนิเมทรอนิกพยายามจะลงลิฟต์มาหาเราเช็ดแค่ what the fuck นี่อะไรเนี่ยอะไรวะผมมีหลายอันที่ไม่เข้าใจมากเลยมันสามารถควบคุมลิฟต์ดีเสียงลิฟต์ป่ะเฮ้ยนี่เสียงลิฟต์อ่ะเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนชั้นเอ้ยไม่ใช่นี่ถ้าทำให้ลิฟต์มันเลื่อนไปมันจะเลื่อนไปชั้นไหนอ่ะมันมาชั้นแรกวะเนี่ยไม่ดิตอนนี้มันอยู่ชั้นแรกแล้วคนลงลิฟต์เนี่ยนี่ให้มันขึ้นไปชั้น2โอเคตอนนี้ลิฟต์ขึ้นไปชั้น2แล้วอ๋อนี่ไงเวลามีใครจะลงลิฟต์มาเราต้องมากดให้ลิฟต์มันขึ้นไปต่อโอ้โหแล้วต้องคอยเช็คแสงไฟที่อยู่ข้างหน้าด้วยคืออะไรวะกดไฟได้เหรอว่ะโอ้โหโอ้แม่งเยอะอ่ะอุ้ยสามารถปิดประตูได้ถ้าเกิดเช็คไฟถ้าเกิดมีอะไรตรงนี้เราก็ต้องมาปิดประตูตรงนี้เหรอโอ้โหแม่งเช็คเยอะมาก What the fuck โอเคเช็คลิฟต์ก่อนเฮ้ยเสียงอะไรเชงฟอร์อะไรนี่คืออะไร what คืออะไรคืออะไรพลังงานโดนดูดแล้วคืออะไรไอ้คือสีแดงคืออะไรวะ What the fuck เดี๋ยวชาร์จพลังงานอ๋อพลังงานจะหมดป่ะ Hold to charge ไม่ใช่ดิไอ้สีแดงๆคืออะไรวะขึ้นเตือนคืออะไรอ่ะ What ห้องเนี้ยบอกว่าคืออะไรตัดสายเหรอหรือไงกดที่สายเหรอคืออะไรวะอ๋อกดสายเพื่อซ่อมแซมสายเพื่อขัดข้องป่ะซ่อมแซมให้สายกลับมาเป็นเดิมอ๋อกดที่สีที่สายมันก็จะซ่อมแซมสายกลับไปอย่างเดิมถ้าเกิดสายมันสีแดงหมดมันต้องโดนมันก็จะฟื้นคือชีพหุ่นมาหลอกเราโอ้โหระบบแม่งเยอะอ่ะอ้าวแม่งลงมาแล้วโอเคปล่อยมันขึ้นไปนี่คือตอนนี้มันอยู่ชั้นเราครับผมนะจะเห็นกล้องเราตอนนี้มันขึ้นไปแล้วสมหน้ามันฉีดชั้น2ไปแล้วดีมากแล้วก็ต้องคอยเช็คด้วยตรงช่องแอร์ว่ามีใครมาเปล่าเวลาปิดช่องแอร์จะเป็นยังไงเราต้องปิดมันจะเวลามันอยู่ตรงนี้เราต้องกดปิดอ่ะเหรอมันก็จะกัน
มันจะกันไม่ให้คนเข้ามาจากด้านแอร์นี้ดิแต่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วเราทำไงอ่ะเออผมงงกับระบบแอร์มันแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอามาแล้วนี่ขึ้นไปกลับขึ้นไปมาทำไมแล้วต้องคอยดูไอ้นั่นด้วยห้องนี้ว่าสายเป็นไม้ยังโอเคแล้วก็เช็คไฟโอ้โหระบบแม่งเยอะโอเคมาก็ไปเปิดมาก่อนจะปิดได้เหรออะไรๆโอเคโอเคโอเคได้กดโอเคถ้าเกิดปิดช่องแอร์ไว้มันก็จะกินพลังงานใช่ไหมล่ะอย่างนี้โอ้ถ้าเกิดเราเอาพลังงานคือเราเอาพลังเจเนเรเตอร์มาเติมเจเนเรเตอร์มีจำกัดด้วยครับผมตอนนี้ตีสามแล้วคือทุกครั้งที่เราชาร์จพลังใหม่เนี่ยเจเนเรเตอร์ก็จะหมดไปเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะ what the fuck เกิดอะไรขึ้นโดนไหม้เหรอกดอีกทีมาแค่เดียวก็ไม่ต้องมากดก็ได้มั้งเออนี่กลับเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวนะมาอ่ะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเอ้าชิบหายตัวนี้มันหายไปแล้วเฮ้ยมันไปไหนไปไหนอ่ะเฮ้ยมาอีกมันมีตัวในลิฟต์อยู่ตอนนี้ในลิฟต์มันไม่อยู่แล้ว what the fuck มันมีตัวนึงอยู่ในลิฟต์อ่ะตอนนี้ลิฟต์มันว่างมันไปไหนแล้ววะชิบนี่ไงมันออกจากลิฟต์มาแล้วต้องระวังครับผมนะห้องที่ใกล้ที่สุดจะเป็นแคมป์1ถ้าเกิดมันอยู่แคมป์1แล้วก็นี่ไงประตูนี้คือประตูที่อยู่ข้างหน้าเราถ้ามันอยู่ที่ห้องนี้เราเตรียมเช็คเลยใช่ไหมเพราะตอนนี้เราเผลอปล่อยให้มันมาถึงตรงนี้แล้วก็ช่วยไม่ได้โอเคมันดีนะผมว่าถ้าเกิดเรารู้ระบบทุกอย่างเนี่ยผมว่าน่าจะมันเกมนี้แม่งเยอะมากเลยระบบอะพอแต่ผมชอบสร้างสรรค์ดีตอนนี้อยู่ที่ไหนวะโอ้สัญญาณโดนตัดวัดกล้องโดนตัดเกิดขึ้นกล้องโดนตัดเช็คก่อนไม่มีมันยังไม่โผล่มามันต้องมาที่ห้องครัวก่อนถ้ามันจะเข้ามาหาผมมีตัวหนึ่งอยู่ที่ชั้น1นี่ไงแม่งมาแล้วนอกนั้นก็น่าจะยังไม่มามั้งตอนนี้น่าจะมีแค่2ตัวคือตัวที่อยู่ในลิฟต์แล้วก็ไอตัวที่เราจะต้องคอยปรับไฟมันน่าจะมีอยู่แค่นี้มาแล้วสายเดียวมันก็นั่นเดี๋ยววะสายเดียวไม่ต้องซ่อมก็ได้มั้งตอนนี้ building power เหลือแค่50สามารถดูดได้ถ้าเกิดดูดเจเนเรเตอร์หมดเป็นไงอะลองหมดดูโอเคไม่เป็นไรผมนะมันก็แค่หมดไปตอนนี้ตี5แล้วเปลี่ยนฟอร์มนั่นไงมันมาแล้วโอเคเดี๋ยวกดปิดต้องคอยอยู่แล้วถ้าเกิดมันหายไปจากห้องนี้คือมันมาตรงนี้แน่นอนแล้วพอมันมาตรงนี้แล้วทำไงแล้วก็ปิดประตูใช่ไหมมันน่าจะอ้อมมาเข้าตรงประตูนี้ใช่ป่ะอุ้ยเผ็ดอุ้ยปิดประตูใช่ไหมนั่นไงที่เสียงตึ้งๆด้วยแปลว่ามันป้องกันได้แล้วเคเฮ้ยเฮ้ยผมสนุกว่ะมันระบบมันน่าสนใจดีอะแล้วมันจะกลับไปที่ไหนไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันกลับขึ้นลิฟต์ไปเลยป่ะกลับขึ้นลิฟต์ไปยังเออมันกลับขึ้นลิฟต์ไปเลยอ๋อเวลาโดนไล่ทีจะกลับขึ้นลิฟต์ไปเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันใช้ได้อะผมชอบระบบมากเลยแต่พอตัวอื่นมามันจะยิ่งยากตอนรอบนี้มา2ตัวก่อนตัวในลิฟต์แล้วก็สายไฟถ้าตัวอื่นมาเพิ่มด้วยก็จะยิ่งยากกว่านี้เฮ้ยแต่ผมว่าน่าสนุกอะเวลาตัวละครมาเยอะมันต้องยิ่งมันกว่านี้แน่เลยไฟในแอจอลลี่เฮ้ยใช้ได้โอ้โอเคมีมินิเกมด้วย WASD ชอบดีไซน์แม่งทำไมหัวมันต้องทรงผมโมฮอคด้วยวะอย่างเท่เขาไม่ได้มีแค่2ตัวเหรอซีรีส์นี้มีแค่2ตัวเล่นบนเวทีเฟดดี้มี3ตัวบอนนี่ชิกาฟ็อกซี่เฟดดี้ซีรีส์นี้มีแค่2ตัวก็พอใช่ไหม เดินไปเดินไปไหนวะเนี่ยทางแยกก็มีอ้าวตัวอะไรวะคุยได้ป่ะกดเข้าไปตึ๊กรวมล่างไม่เกิดอะไรขึ้นตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งเหรอหรือไงทำไมสีขาวไอ้ช่างเหอะขึ้นไปข้างบนทั้งนั้นอะไรวะสีฟ้าเก็บได้ป่ะเอ้าคืออะไรอ่ะช่างมันเถอะมินิเกมที่งงๆครับผมนะเดินต่อไปซ้ายเอ้าพวกนี้ก็มันไม่ต้องยุ่งหรอกมั้งจะออกยังไงอ่ะขึ้นไปเรื่อยๆเหรอยังไงโอ้ยจอมบัตรวัตเดอะฟักตามฉันมาอ่ะได้ตัวละครที่เหมือนวิญญาณพับเพ็ดมันบอกให้ตามมันไปผมนะได้คุ้นๆหน้าไอ้มินิเกมที่ทำให้เราตามไปเนี่ยสปาร์กก็โดนทุบหัวแตกชิ้นส่วนแหลกเละอะไรแบบนี้ลองดูพากูไปไหนเนี่ยกลับไปห้องเดิมไงน้ำมันทานที่ผมเคยมาจำได้พากูไปไหนวะอ้าว
ไว้ตามมาอ๋อประตูมันเปิดอยู่ข้างบนตอนแรกไม่เปิดเข้าไปวอทว่าโดนทุบหัวแตกเรียบร้อยเลยอย่าลืมเช็คหน้าต่างข้างหน้าคุณหน้าต่างไหนวะนี่มันช่องแอร์ไม่ใช่เหรอโอเคเปิดมาเลยแล้วกันต้องคอยดูใครอยู่ลิฟต์ผมจะพยายามอ่านดูว่ามันมีบอกวิธีป้องกันแบบใหม่หรือเปล่าคือที่สอนจะมีตัวเพิ่มผมพยายามฟังอยู่มันยังไม่บอกข้อมูลของตัวใหม่ที่จะมาผมคอยเช็คลิฟต์แล้วก็ตรงนี้อ๋อมันกดซ่อมได้เลยนะเออถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรก็กดซ่อมได้เลยแต่มันจะเปลืองพลังงานปะเออทุกครั้งที่เปิดกล้องมันเปลืองพลังงานเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ทำอะไรผมยังต้องเปิดกล้องแล้วกันจอลลี่เนี่ยเป็นหุ่นที่พิเศษมากเลยนะเออเขาเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่เก่าที่สุดเลยอ่ะแต่ว่าเช็คหน่อยดีป่ะอย่าลืมดูที่ช่องแอร์แล้วก็ลิฟต์ไม่จำเป็นจะต้องปล่อยให้มันปิดไว้เสมอไปขอแนะนำนะให้ปิดช่องแอร์ไว้ตอนที่นายยุ่งอยู่กับการซ่อมไอ้กล้อง11อยู่อ้าวมันก็ตัดกูอย่างนี้เลยโอเคเฮ้ยอุ้ยมันมาแล้วปิดปิดได้ป่าวะถ้าปิดอย่างนี้มันก็ไม่ดีดิใช่ป่ะเนี่ยเพราะมันอยู่ในนี้แล้วถ้าเกิดเราปิดตรงนี้มันก็เข้าไปตรงนี้ไม่ได้ปิดใช่มันเข้าอยู่นี่มันควรจะปิดไม่ให้คนในกลุ่มนี้เข้ามาเว้ยแล้วถ้าเกิดมันอยู่ตรงนี้แล้วเราปิดตรงนี้เราจะได้อะไรอ่ะผมไม่รู้นะว่าจะได้อะไรมีอะไรอยู่ข้างล่างเปล่ายังไม่มีใช่ไหมรอบนี้มันน่าจะสอนวิธีการรับมือเอามาแล้วโอเคตอนนี้มันอยู่ชั้นนี้อยู่ปล่อยมันไปก่อนต้นอื่นน่ะไม่แน่ใจผมจะลองดูชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไม่มีใครโอเคน่ายังไม่มีอะไรในช่วงนี้แต่ตัวที่อยู่ในช่องแอร์ทำไงอ่ะโอ้ชิบหายแล้วใช้ไฟโคตรเปลืองถ้ามันมาช่องแอร์ทำไงโอเคซ่อมพลังงานจะหมดแล้วเนี่ยมันไปยังเฮ้ยมันลงไปแล้วนี่หว่าไปยังยังอะไรอะไรเออซ่อมอยู่ซ่อมหูมันมาโคตรรัวโอ้โหต้องซ่อมทั้งวันทั้งคืนในหานี่เส้นไหวป่ะก็ไปลิฟต์ไปไหนอะลิฟต์ไปนี่แล้วโอเคขึ้นไปเลยกลับขึ้นไปกูเห็นส่งมันคลิปกลับไปพลังงานหมดอ๋อห้ามให้พลังงานหมดต้องคอยเติมผมเห็นแล้วแหละพลังงานมันก็จะหมดแต่ว่าผมยังไม่เติมถ้าไม่เติมแล้วปล่อยพลังงานหมดปุ๊บก็ตายเลยผมยังตกใจตรงช่องแอร์ไงผมว่ามันจะปิดยังไงอ่ะถ้าเกิดมันเข้ามาในช่องแอร์ตรงนั้นแล้วมันไม่มีที่ปิดเลยนะผมติดช่องแอร์ถ้าผมรู้วิธีการละมือช่องแอร์จะง่ายขึ้นเออจะมาก็มาเหอะกูรออยู่ดูจัมป์สแกร์เกมนี้เป็นไงครับผมเนี่ยวู้ดโอเคช่องแอร์มันแปลกๆคือมันเข้ามาช่องแอร์แล้วแต่มันไม่มีช่องปิดไงมันคือมันขึ้นไปชั้นบนได้เลยอะทางปิดมันแค่ทางไปข้างหน้าผมเลยงงเออจำไว้ด้วยนะว่าต้องชาร์จพาวเวอร์ของคุณที่บอกช่องแอร์มันแปลกๆเนี่ยคือถ้าใครมาช่องแอร์เนี่ยมันก็ขึ้นมาที่แคมป์12แล้วชั้นแรกเรามีอะไรปิดไหมมันก็ไม่มีมันก็ลงมาได้เลยเนี่ยแต่ถ้ามันจะลงมามันไม่ได้เข้าทางประตูไงประตูมันอยู่ที่แคมป์1แต่ถ้าเกิดมันมาจากแคมป์13นี่คือผมตายเลยเนี่ยจะปิดยังไงไอตัวเนี่ยคือตัวที่มันมาตรงช่องแอร์ปัญหาคือแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันจะมาตอนไหนเนี่ยมันมาแล้วทำไงอ่ะผมงงอ่ะคือถ้ามันมาตรงนี้แล้วเราปิดไปมันจะช่วยอะไรได้ป่ะเราปิดแอร์ไว้แล้วมันจะหายไปไหมเออถ้ามันหายไปผมจะไม่ถามอะไรแล้วจะหายไปไหมเนี่ยในช่องแอร์มันก็ยังอยู่ของมันน่ะเอามาแล้วแล้วเมื่อไหร่จะหายไปไอ้พวกที่อยู่ในช่องแอร์ผมกดปิดไว้แล้วอ่ะมันก็ยังอยู่ของมันเนี่ยกูก็งงเนี่ย
เดี๋ยวชิดเอาแม่งมานี่ห้องตูมึงขึ้นไปเลยมึงกลับขึ้นไปเลยเนี่ยเอาพลังงานหมดอย่างไวอะไรวะถ้าปิดแอร์มันจะเปลืองพลังงานมากเลยครับผมพลังงานหมดอย่างไวอะอะไรวะแล้วทำยังไงมันถึงงงโอ้ยงงผมต้องลองปล่อยตัวแอร์มาก่อนจะรู้ว่าเป็นยังไงถ้าปิดแอร์มันก็เปลืองไฟอ่ะทำยังไงดีวะเนี่ยงงเว้ยไม่เข้าใจโอเคเมื่อป้องกันอะไรตัวในแอร์ไม่ได้ผมจะไม่ปิดแอร์ก็แล้วกันรอบนี้เล่นแบบไม่สนใจตัวแอร์เลยผมจะลองดูก่อนว่าถ้าเกิดมันมามันจะมาอยู่ที่ข้างหน้าผมก่อนหรือเปล่าเพราะถ้ามันมาอยู่ข้างหน้าผมปิดประตูก็ได้ใช่ไหมผมจะลองดูแล้วกันเพราะแอร์มันเปลืองไฟมากเป็นไปได้ผมไม่อยากจะใช้เลยเปลืองชิมหอย By now you may have noticed that box full of parts in your office. Yeah, that came from the auction last week. They were bought from the. แต่ลิฟต์ต้องเช็คหน่อยคอยดูลิฟต์ไว้We were busy unpacking and building the animatronics that we didn't have the time to lift the boxes of spare parts in your office. ผมจะพยายามไม่เปิดกล้องไม่ไรเพราะเปิดกล้องใช้1ไฟ Yeah, there's parts. เปิดอะไรอีกก็โหปิดช่องแอร์เปิดลิฟต์อีกยิ่งใช้ไฟเยอะ Do you ever leave the main stage? แต่นั้นผมยังไม่ใช้ไฟเปลืองมีเสียงอะไรปะวะหมายังยังมีใครอยู่ในช่องแอร์ไหมไม่มีโอเคดูนิดหน่อยแค่นั้นแหละต้องพยายามประหยัดไฟผมนะเพราะว่าคีย์ของเกมนี้คือการประหยัดไฟให้ได้มากมันน่าจะหามาเติมเจเนเรเตอร์ได้เพิ่มนะรู้สึกจะไม่พอพลังงานเท่านี้พลังงานไม่ใช้เปลืองมากเขาบอกว่าให้ปิดแอร์ตอนที่ยุ่งอยู่กับการซ่อมสายไฟเพราะว่าไม่ต้องปิดหรอกปิดแม่ก็กันไม่อยู่ไม่ใช่เหรอวะไม่ต้องปิดหรอกเปลืองไฟนะอ้ามาแล้วเว้ยมายังยังไม่ลงมาปล่อยมันไปก่อนไม่ต้องเช็คก็คงจะมีแค่ตัวลิฟต์แล้วก็ตัวลิฟต์อะอย่างเดียวเลยไปยังไปดีกว่าวันดีไปไหนกลับขึ้นไปยังด่วนเลยบีชเรียบร้อยง้าว ลงมาพวกกูส่งกลับขึ้นไปด่วนเลยหุ่นบอกงงอ้าว กูลงลิฟต์ไม่ใช่วะจะว่าไปหุ่นมีฉลาดนะกดลิฟต์เป็นด้วยแต่ดิกลับไปยังยังจะอยู่ในลิฟต์แต่เราทำอะไรไม่ได้ผมนะถ้าเกิดมันอยู่ในลิฟต์แล้วเราทำอะไรไม่ได้ต้องรอให้มันลงลิฟต์ลงมานั่นไงมาแล้วก็กดกลับขึ้นไป อย่างเงี้ยแหละดูในช่องแอร์มายังไม่มาไว้รอบนี้มาช้าอ้าวดีโอเคซ่อมสายไฟได้สายไฟแม่งอะไรก็ไม่หรือทำไมต้องซ่อมเดียวไม่เข้าใจอ้าวเป็นบ่อยเลยเกินมันมาแล้วผมนะผมจะลองดูปล่อยมันตรงช่องแอร์ไม่งั้นใช้ไฟมากเกินจะว่าไปไม่ก็กลับขึ้นไปยายที่กูจะเผลอไอตัวนี้ตัวไก่ใช่ไหมหรือลูกกระเจี๊ยบหรือเป็ดวะตัวอะไรเนี่ยช่างเหอะตอนนี้พลังงานเป็นไงบ้างเห็นไหมพอไม่ใช้แอร์ตีสองอยู่ที่ 70% ไม่ใช้เจเนเรเตอร์แต่ว่าต้องคอยดูให้ดีมันอยู่ตรงไหนแล้วบ้างเอ้าหายเว้ย what เฮ้ยลิฟต์ก็มีตรงนั้นก็มาเฮ้ยอะไรยาวเนี่ยเอาซ่อมผิดอันรีบกลับไปเลยผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วไอ้พวกช่องแอร์มันอยู่ในช่องแอร์อยู่มันก็หายไปแล้วทึบเชงฟอร์อยู่นี้ปะวะหูมันมาแล้วโอเคกดเปิดไฟไว้หูแม่งเอ้ยอะไรยาววะพอก่อนไหมมันกำลังจะมาแล้วมันอยู่ตรงคร่าแล้วมันอยู่ในช่องแอร์ด้านล่างแล้วถ้ามันหายปุ๊บแปลว่ามันมาปั๊บแล้วก็ไปมันมาอย่ารีบกลับขึ้นไปเลยนี่ยาคิดว่ากูจะรวมตัวลิฟเฮ้ยโอเคเชงฟอร์ไม่จะเปลี่ยนลิฟต์ทำไมวะเอาโง่อีกโอยเริ่มเบลอกลับขึ้นไปอยู่ชั้นนู้นก็ดีแล้วจะมาทำไมกลับขึ้นไปยังด่วนเลยเปลี่ยนมาดูตรงนี้มันยังอยู่เปิดไฟเพื่อเช็คอีกทีโอเคไม่มีอะไรพลังงานเป็นไงบ้าง 40% เติมเลยก็แล้วกันดี3แล้วโอเคกดเช็คไฟนั่นไงมาแล้วว่าแล้วอ๋อนี่ไงถ้ามันมาทางลิฟต์มันก็จะมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็กดประตูกันได้อยู่ดีงั้นก็จะเป็นต้องปิดลิฟต์ปิดไอช่องแอร์เลยนะทั้งนั้นเนี่ยหมายถึงช่องแอร์ถ้าเกิดมันมาทางช่องแอร์มันก็มาอยู่ข้างหน้าเราดังนั้นถ้าเราเห็นมันก็ยังฆ่าเราไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
เอองั้นก็เราไม่ต้องสนใจช่องแอร์ดิ ผมเจอจุดอ่อนของเกมนี้แล้วผมนะคืออุตส่าห์ทำระบบปิดแอร์ไว้สถิบดีแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาอยู่ตรงข้างหน้าเราอยู่ดีดังนั้นเราไม่ต้องปิดร้อยมันมาแล้วเราก็ค่อยส่งมันกลับไปก็ได้สบายตัวแล้วโอเคผมรู้อย่างนี้ผมก็ไม่ต้องสนใจแอร์แล้วทั้งนั้นอะอะไรวะเช็คก่อนไม่ใครชอบแอร์ใช่ไหมมึงมาอีกแล้วเนี่ยมึงกลับขึ้นไปมาบ่อยเหลือเกินง่าวจริงคอยเช็คดูช่องแอร์ช่องแอร์13ช่วยเช็คให้ดูให้ดีถ้ามันจะมาอยู่ช่องแอร์13พลังงานเติมไม่เต็มจะตี4แล้วโอเคโอ้มาแล้วโอ้2สายลิฟต์อยู่ชั้นล่างลิฟต์อยู่ชั้นล่างอยู่เองนี่เดี๋ยวยาคิดกูจะเผลอไม่มีโอกาสเลยผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกมาเลยมาพวกกูเปลี่ยนปั๊บรู้แล้วครับซ่อมแล้วครับซ่อมแล้วครับโอเคครับมาอย่างแย่มายังมาแล้วโอเคแคมป์3เดี๋ยวเช็คให้แน่ใจไม่มีใครรับมาโอเคเฮ้ยได้อยู่เอ้าแม่งบ่อยจังวะมาแล้วเปลี่ยนฟอร์แคมป์3ไม่มีอะไรส่วนมึงกลับขึ้นไปยาฮิ้วจะเผลอกลับขึ้นไปอย่างด่วนเลยมึงเรียบร้อยชิปยังไม่มีอะไรโอเคชิปแคมป์13ใหม่ไหมยังไม่มาก็ปลอดภัยทั้งนั้นเติมพลังงานเนี่ยเป็นสเต็ปแล้วผมขอแค่ไม่สนใจตัวช่องแอร์ตัวก็ผ่านแล้วไม่ได้ยากเลยนะมาแล้วใช่ไหมกูเห็นกลับขึ้นไปไก่บอกไม่คิดให้กูออกเลยไม่ต้องออกแหมสบายเหลือเกินคนอื่นเขาเดินมามันจะมาลิฟต์กูกดลิฟต์กลับขึ้นไปรัวๆไม่ต้องลงมาเลยนะอยู่ในลิฟต์ไปแล้วเคเฮ้ยมาแล้วมันมาแคมป์13แล้วมาแคมป์13แล้วนี่อันตรายแล้วเตรียมเปลี่ยนฟลอร์มาดูแคมป์3เช็คให้ดีชั่วไปมึงมาแล้วใช่ไหมมึงกลับขึ้นไปอยากที่มึงจะเผลอบีทกลับขึ้นไปจากนั้นก็เชงฟลอร์มาโทรไว้กดอีกทำไมเดี๋ยวเช็คอีกทีมายังไม่มาโอเคงั้นก็กลับขึ้นไปแม่งไงผมเผลอกด2ทีตลอดเลยกลับเชงฟลอร์ดูแคมป์3ไม่รู้มายังไม่มาเวทเอ้ยเออรู้แล้วจะทันมั้ยเนี่ยไม่งั้นมันเข้ามาตอนจังหวะนี้เหรอปิดเลยเปลี่ยนปึ๊บยังไม่มาโอเคกลับไปเช็คที่แคมป์3ยังอยู่โอเคเฮ้ยมึงเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นป่ะทุกท่านแวบๆกดเลยเติมพลังงานด้วยฮะตี5ครึ่งบิชตัวนี้ไม่อยู่ในลิฟต์อยู่เลย อย่าได้คิดว่าจะได้แตะต้องตัวเว้ยอยู่ในลิฟต์ต่อไป ไอ้ตัวอยู่ลิฟต์ยังออกมาไม่ได้เลยไปยังดีเสร็จละ ตึงไม่ได้แดกเขาบอกเลย สบายเฮ้ยแต่ก็มันอยู่เท่านี้ก็ไม่มีใครใช่ไหมแคมป์14อ้าวแม่งหายไปเลยแม่งเบื่อแม่งหายไปเลย เออเนี่ยไอตัวที่คือยุงลิฟเดินหนีไปเลยเหรอขี้เกียจแล้วแม่ง ขึ้นลงๆทั้งวันใช่ไหมใช่ป่ะมันหายไปเลยนี่มันอยู่ชั้น1ป่ะไม่มีนี่ แม่งเบื่อเลยผมนะกากกูอยู่ได้กูไปแล้ว โหจริงเลยจริงเรียบร้อยผมนะผ่านคืนที่2เออว่ะพอรู้ว่าไม่ต้องสนใจช่องแอร์ก็สบายผมเยอะแล้วอะไรวะเนี่ยรอบนี้เราอยู่ท่ามกลางเด็กๆเดินเหยียบเด็กเล่นอะไรวะเนี่ยเดินออกไปดีกว่าเด็กแม่งเกกาวะเฮ้ยเย้ๆๆไม่แคร์เว้ยไปแล้วเอาไอเด็กพวกนี้มายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยเขาไปเล่นอยู่ตรงนั้นกันเสียงก็ซ่ามากเลยเราขึ้นไปทางเดิมป่ะขึ้นไปทางนี้เลยแล้วกันเสียงกล้องแม่งซ่ามากตูตาดีได้อ้าวผู้ปกครองยืนคุยกันทำไรไม่รู้ไม่เกี่ยวขึ้นไปแล้วโย it okay คืออะไรอ่ะเป็นไรเงี้ยเดินเข้าไปเหยียบแม่มคืออะไรมันพูดว่าอิดโอเคแล้วไงต่อไอตัวนี้มันตอนแรกเป็นวิญญาณเหรอแล้วนี้เป็นหุ่นมันมีสองร่างนี่วะเอ้ยวัดอ้าววิ่งเข้ามาตบกูแล้วไงเนี่ยตบกูดิ้นเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับผม Night 3
แต่ก่อนจะเล่น Night 3ผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ก่อนผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่จะไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะพาร์ทหน้าแล้วค่อยมาต่อคลิปที่3ก็แล้วกันสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and die bye